จากตัวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขยับลงมานิดนึงคือที่ตัวอำเภอเมืองนะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามวลน้ำป่าจากทั้งที่แม่แตงจากทั้งที่ดอยสุเทพไหลหลากลงมาลองดูภาพนี้หลากขนาดที่ว่าเขาบอกน้ำป่าจากต้นน้ำห้วยแม่สายไหลลงมาทางตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองและพื้นที่ด้านล่างลองดูนะแล้วฟังเสียงของกระแสน้ำแล้วมีภาพอีกมุมหนึ่งจากมูลนิธิสยามเชียงรายนะครับถ่ายภาพเป็นน้ำป่าที่หลากเข้าพื้นที่บ้านลิไข่ตำบลนางแลดูนะฮะมันมาแรงมากคุณผู้ชมแล้วพื้นที่ด้านล่างจะเหลืออะไรเขาบอกว่าน้ำไหลลงมานะฮะลงตามลำห้วยแล้วก็ทะลักพื้นที่ลุ่มต่ำด้านล่างหลายหมู่บ้านของตำบลนางแลแล้วก็บ้านนางแลนายนี่กระอักเลยจากนั้นก็เข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายอย่างเป็นทางการต้องพูดแบบนี้โดยเฉพาะจุดนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าน้องๆ นักศึกษาอยู่กันเยอะเลยคุณผู้ชมคือบริเวณของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน้องๆ นักศึกษาเนี่ยอัดคลิปแล้วเขาบอกนะว่าอาจารย์เนี่ยเคยบอกว่าถ้าแม่ฟ้าหลวงน้ำท่วมที่อื่นก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้มันท่วมแล้วทำไงดีอาจารย์นี่เป็นช่วงวินาทีนะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามที่จะพาน้องๆ นักศึกษาอพยพออกมาแล้วไม่ใช่แค่คน2คนเนี่ยพี่โจ๊กโอ้ตรงบริเวณหอพักใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกจุดนึงอยากให้ผู้ชมดูน้องนักศึกษาต้องปีนรั้วหนีน้ำเอาชีวิตรอดดูกระแสน้ำข้างหลังว่ามันแรงแค่ไหนอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมน้องนักศึกษาต้องเดินลุยน้ำแบบนี้หลายคนบอกนี่มันคือชีวิตของนักล่าปริญญาที่กำลังสู้ชีวิตอยู่ทุกวันโอ้แล้วดูนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นคือเอาจริงๆต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเพราะเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้นักศึกษาออกมาเดียวดายขนาดนี้เพราะว่านี่มีทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยกันประคองแล้วก็พากลุ่มนักศึกษาเดินออกมาที่เห็นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับล้อมเห็นไหมฮะเอานักศึกษาไว้ตรงกลางสวมเสื้อชูชีพเรียบร้อยแล้วก็เดินล้อมเพื่อลดความแรงของกระแสน้ำค่อยๆพาออกมาเดี๋ยวๆๆๆๆจบๆเจ็บรอแล้วเจ็บรอแล้วเร็วไปดันไว้ดันไว้2คนดันไว้เป็นสามเหลี่ยมดันไว้น้องเขาไปหอพักหอพักอะไรครับหอชมจันทร์ค่ะหอชมจันทร์ครับโอเคครับน้องเขาไปหอพักหอพักอะไรครับหอชมจันทร์ค่ะหอชมจันทร์ครับโอเคครับโอ้โหแล้วดูนะฮะอีกมุมนึงเขาบอกว่าเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่300กว่าชีวิตต้องหนีตายออกมานะฮะช่วงจังหวะการอบพยพเนี่ยจากหอพักโอ้โหแล้วดูกระแสน้ำสินี่คือคนถ่ายนี่เป็นทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เชือกนะยังต้องขึงเชือกเป็นไกด์ไลน์เอาไว้แล้วก็ค่อยๆเดินไต่เชือกมานะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหใครจะไปคิดว่าจะได้เห็นภาพนี้อีกอะนะคะแล้วมันไม่ใช่เฉพาะแม่สายไม่ใช่เฉพาะเมืองเชียงรายคุณผู้ชมพาไปดูเชียงใหม่โดนอีกเหมือนกันวินาทีน้ำป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยบ่าลงมาตรงบริเวณลำน้ำแม่สาแล้ว
ตอนนี้นะฮะต้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำริมลำน้ำโอ้โหดูแล้วดูมันเหมือนคลื่นทะเลเลยอ่ะเนี่ยฮะนี่ภาพทางขวามือคือข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเตือนเอาไว้แล้วตอนนี้สั่งปิดน้ำตกแม่สาเรียบร้อยนะฮะอย่างที่พี่โจ๊กบอกไปนะคะว่าสำหรับชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยต้องเฝ้าระวังนี่เลยระดับน้ำแม่แตงตอนนี้บริเวณแก่งเกื้อปริมาณน้ำสูงมันเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วมันไหลเชี่ยวกรากชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วต้องหนีอพยพออกไปข้างนอกอะค่ะและคุณผู้ชมอีกหนึ่งจุดค่ะคือน้ำป่าดอยสุเทพเนี่ยตอนนี้มันไหลไปท่วมสะเมิงแล้วก็หลากเข้ามาตรงเขตเศรษฐกิจตรงบริเวณหางดงแล้วถนนเชียงใหม่ตรงบริเวณฮอดนะคะช่วงกาดฝรั่งตอนนี้น้ำมันสูงกว่าครึ่งเมตรแล้วต้องปิดการจราจรเลยอะค่ะจากหน้ากาดฝรั่งนะนี่ครับจุดแรกนะครับตอนนี้ขาเข้าที่พิษสายแต่ขาออกจากตัวเมืองเชียงใหม่นะจากกาดฝรั่งมาปั๊มปตท.นี่ยังผ่านได้อยู่นะครับเป็นหลายผ่านนะครับอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ดูแลอยู่นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับการสัญจรถ้าจะดีนะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเส้นนี้เลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยพอฝนมันตกหนักในพื้นที่เนาะในต้นน้ำที่เชียงดาวไปรวมกับแม่แตงตอนนี้ถ้าไปดูระดับแม่น้ำปิงมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วจะขึ้นสูงสุดในช่วงเวลาประมาณตีสองของคืนนี้ด้วยอันนี้เป็นการคาดการณ์นะคะแล้วทางด้านของชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ต้องขึ้นธงแดงแล้วถ้าล่าสุดเราไปดูช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาช่วงเช้านะคะในจุดของ P1 วัดระดับน้ำปิงได้อยู่ที่ 3.83 เซนติเมตรนะคะ3เมตร 83 เซนติเมตรค่ะส่วนสถานีนะคะในปี67ที่อยู่ด้านทิศเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่วัดได้อยู่ที่2เมตร9เซนติเมตรซึ่งตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็หลายๆจุดเริ่มที่จะมีน้ำเข้าท่วมในตัวเมืองแล้วนะคะอ๋อแล้วถ้าให้ดูนะฮะจุด P1 ที่จอยบอกเมื่อสักครู่ก็คือบริเวณจุดตรวจวัดสะพานนวรัตน์ดูนะครับเขาบอกว่าน้ำขึ้นเนี่ยชั่วโมงละประมาณ10เซนอู้ฟังแล้วตกใจนะฮะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลที่ไล่เรียงกันมาตั้งแต่ตีหนึ่งมาจนถึง6โมงเย็นและล่าสุดคือปักธงแดงเรียบร้อยเพราะน้ำปิงตรงบริเวณสะพานนวรัตน์จุดP1เนี่ยสูงขึ้นไปที่4เมตร33เซนติเมตรจากระดับวิกฤตเห็นตัวแดงไหมครับระดับที่เขาบอกว่าวิกฤตแล้วเนี่ยคือ3เมตร70ตอนนี้มันพุ่งขึ้นไปถึง4เมตร33ทะลุไปแล้วอ่ะแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือ P67 บ้านแม่แตงนะฮะในตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ปักธงแดงเหมือนกันเพราะแตะที่4เมตรไปแล้วอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับแม่ริมหนักหน่วงแล้วก็อ่วมเลยลองดูสภาพตรงนี้นะฮะในพื้นที่อำเภอแม่ริมเนี่ยเขาบอกว่ามวลน้ำจากดอยสุเทพไหลลงมาเหมือนกันแล้วก็มีมวลน้ำจากดอยแม่ริมไหลหลากลงมาท่วมบ้านเรือนชาวบ้านตอนนี้เป็นครั้งที่4แล้วดูสภาพนะฮะครับมาแล้วครับเด้อมาแล้วครับริมเหนือเด้อโอ้โหเต็มพันละไว้มันได้ลักตาเราสะพานละดื้อไว้ไปน้องพื้นที่เก็บของไว้ที่สูงได้ละเด้อเด้อโอ้โหนี่ฮะอะไรมากคือบ้านป่าม่วงบ้านห้วยโจ้บ้านห้องนอกบ้านห้องในในเขตตำบลแม่แรมทั้งหมดไปหมดแล้วนะฮะจากมวลน้ำที่มันทะลักลงมาแล้วพอน้ำมันมาแรงแบบนี้คุณผู้ชมในอำเภอแม่ริมนะมันมีเสาไฟฟ้าเนี่ยแถวๆนั้น
แล้วมันล้มลงมาชาวบ้านเขาก็พยายามที่จะยกรถจักรยานยนต์หนีน้ำปรากฏว่าไปข้ามสายไฟที่มันพาดลงพื้นแล้วถูกไฟดูดเสียชีวิตตรงนี้เลยคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยทางด้านของนายอำเภอแม่ริมก็ได้มีการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดเหตุก็คือมีดินสไลด์แล้วเสาไฟฟ้าล้มทับปิดกั้นถนนรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้เข้าใจว่าคุณลุงท่านนี้พยายามจะยกรถหนีอะค่ะลองฟังเสียงนายอำเภอค่ะสถานที่เกิดเหตุนะครับมีผู้เสียชีวิตจากกรณีถูกไฟดูดนะครับในบริเวณจุดเกิดเหตุที่นี่ครับเมื่อเช้านี้เวลาประมาณสัก 8:15 นาทีนะครับผู้เสียชีวิตก็ขับขี่รถจักรยานยนต์มาลำพังมาคนเดียวแล้วก็มาตรงจุดบริเวณที่เกิดเหตุที่นี่ก็จะมีสายไฟห้ามและไม่ให้ข้ามไม่ให้ผ่านไปเพราะว่าเกรงอันตรายรอไฟฟ้าการไฟฟ้าต่างๆมาตัดก็อ้าโอ้โหจากแม่ริมพาไปดูหางดงกันบ้างต่อเนื่องเลยเพราะแม่ริมนี่มีคนเสียชีวิตนะฮะจากไฟช็อตเพราะเสามันล้มลงมาส่วนที่หางดงรถเรียกได้ว่าใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่ามันจะรอดจะดับไหมกลางลำน้ำลำน้ำที่ว่านี่คือถนนนะฮะเดิมนี่คือถนนแต่ตอนนี้ดูไม่ออกแล้วขณะเดียวกันที่อำเภอเวียงแหงหางดงต่อเลยเวียงแหงคือตำบลแสนไหน้ำหลากซะจนถนนเนี่ยถูกตัดขาดนะครับบริเวณวัดพระบรมธาตุแสนไหจะผ่านเมืองคลองแล้วก็ลงน้ำปิงอันนี้เวียงแหงครับที่เวียงแหงเชียงใหม่นะครับตำบลแสนไหอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ครับผมตำบลแสนไหนะครับเวียงแหงเชียงใหม่ใช่ครับตรงหน้าพระธาตุแสนไหเลยครับเนี่ยครับตัวนี้ก็คือพระธาตุแสนไหนะครับที่อยู่บนดอยนี่นะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกว่ายังมีอีกหลากหลายจุดไม่ใช่แค่เชียงใหม่เชียงรายมีทั้งลำปางแม่ฮ่องสอนไปจนถึงเลยหนองคายโดนเหมือนกันหมดเลยก็โดนดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.